พันสองพันสิบหลึงพันเก่าอีเลียนเป็นเล็กตัวเดินมันปกติเลยไม่เก็บแค่ซีเอาง่ายๆก็เฮ็ดได้ตั้งแต่3เมตรถึง3เมตร30บาทแม่เจียวน่าสิเบากว่าเมื่อนี้นะครับพาทุกคนนะครับมาที่ค่ายไผ่สีทองนะครับนักสู้จากบ้านจอมพร้อมๆในปี67มันหมานนะกำลังอัดบังไฟบังแรกเตรียมการนี่กันโดนเติบแล้วสวัสดีครับนะโดมออนซอนเดย์นะครับมื้อนี้นะครับพาทุกคนนะครับมาที่ค่ายไผ่สีทองนะครับหมู่จัดกันดีนะครับไผ่สีทองไอ้หำเถานะครับนักสู้จากบ้านจอมนะครับหมู่จัดกันดีแล้วบ่ต้องอธิบายสรรพคุณอย่างมากมายนะครับได้ข่าวแว่วๆว่าเพิ่นอัดบังไฟแล้วนะสิพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับพร้อมๆในปี67นะครับของค่ายไผ่สีทองไผ่สีทองนั่นตั้งอยู่ที่บ้านจอมตำบลบึงบอนอำเภอยางสุ่มน้อยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวผมสิเว้าให้ฟังคร่าวๆจังซี่นะครับก่อนสิเข้าไปในค่ายไผ่สีทองนะครับผมกับไผ่สีทองนี่ฮู้จักกันแต่สมัยเด็กน้อยเป็นผู้บ่าวล่ะนะครับเป็นผู้บ่าวสมัยตั้งแต่โนวาเทนาโนวาเด็ดดังๆนะครับนะนี่คือความเป็นมาความสัมพันธ์ระหว่างโดมอนซอนเดย์กับหำเถาไผ่สีทองนะครับแต่ก่อนอยู่กวดกวนเดียวกันนะครับมาเขาไปเบิ่งครับค่ายไผ่สีทองมันหมานนะโอ้นี่โลโก้ไผ่สีทองก็ต้องมีโลโก้จะเสร็จแล้วครับฮะนี่นะครับครับมาดูพี่น้องครับผมกำลังอัดบังไฟบังแรกพอดีนี่กำลังเริ่มฤดูกาลนะครับเพราะว่าเตรียมการนี่กันโอ้โดนเติบแล้วเติบไปเฮ็ดเป็นการเริ่มตั้งใหม่อาการอาใหม่มาผมไปเบิ่งกล้องใหม่มาพอดีท้องใส่ใหม่ยังส่วนหลายใหม่ส่วนมากกว่าไม่แห้งแล้วกับเมฆหูอยู่ไม่เสียวครับไม่เสียวดอกควันต้นเดียวคือดอกก็กวนตีนเออไปตัดใหม่กับพวกไปซอยไม่เสียวนะครับเน้นที่เป็นไม่เสียวเนาะเอาเมื่อนั้นแค่ตังกัดหลายๆอยู่ไม่เสียวแล้วก็มีไม่หัวลิงแซมอยู่ไปเบิ่งนี่นะครับนี่คือกองใหม่ไม่ผ้าไว้ผ้าไว้เรียบร้อยผ้าไว้นี่ก็เติมนึงแล้วล่ะนี่ก็เบิ่งใหม่ไปแล้วผลมันได้แล้วกูเหยียบกับระเบิดเขานี่ยังนี่ขาวๆนี่ไม่ยังไม่ข้างตาไม่ข้างเหมือนโอ้ไม่ข้างว่าวิทยุทีบเอ้าเดี๋ยวว่าวิทยุทีบไม่ข้างเหมือนวะนี่ข้างตาข้างตาต้นไม้เสียวไม่เสียวพาไม่เสียวพาเรียบร้อยนี่ไม่หูลิงไม่ยังต้นแช่น้ำหูลิงหูลิงยกแต่มันก็เดือดได้ยังไงไม่หูลิงนี่เนื้อยางแก่นแม่นขนาดเท่น้ำอยู่เดี๋ยวนี้บ่ได้แซ่ที่ใหม่นี่มันสารหน้าตีกายหน่อยครับไปจ่ามันกำลังหลอกออกแต่ถามว่าน้ำหนักของมันนี่น้ำก็ไม่เสียวเอาไปข้ามปีนี่กี่เบากว่านี่แต่ไม่โฮลิ่งนี่หูซื้อว่าเหนือมันแกนมันเนี่ยมีไม่เสียวนี่ไม่เสียวข้ามปีเบาเออเบาอีกเลยเว้ยมีความเบาเว้ยคือเนื้อไม่ถามว่าแม่เจียวหนาสิเบากว่าไหนก็เรื่องหนักกว่านี่เป็นเตาเผาเตาเผานี่เป็นพันพื้นที่เผาแล้วแม่มีในทางนี่ล่ะเผาแล้วเก็บใส่ถังแม่เปิดให้เบิ่งบ่ได้นะครับยามมันบ่ค่อยได้เก็บจักมือในความพอดีกับ5ถึง7วันนะครับเผาแล้วนั่นเผาแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในเกณฑ์3มือได้บ่ค่อยได้ไหวบ้างใจได้ว่ามันสิดับ5ถึง7วันสิดีกว่านะครับ
บางข่ายกันเพิ่นไปแก้อยู่ในเกณฑ์3มื้อหรือว่าเร็วกว่านั้นก็อาจสิเกิดไฟขึ้นได้เทื่อนึงเพื่อห้อยมันสนิทที่สุดแม่นดับสนิทที่สุดเอาไงเฮาไปจับมันเย็นน่ะเพื่อทางนี้เวลาเฮาเปิดปุ๊บเฮาจับเบิ่งนี่มันเย็นเลยแต่ส่วนมากกันว่าพลังคนนั้นบ่ดับอยู่ก้นถังแต่อาจสิมีปัญหาบางอันก็อาจจะเป็นถังมันหัวมันหยังถังหัวแล้วมันสิเกิดไฟได้สรุปเอ้าเฮ็ดให้ว่ามันเฮ็ดให้ว่ามันบ่ดับมันบ่ดับสรุปคร่าวๆเน้นไปที่ไม่เสียวแม่นแล้วก็ไม่หัวลิงแล้วก็มีไม้คังนะเสียวหัวลิงไม้คังถามว่าประเภทไม้ได้คือไม้แต่เฮาเองสิมีเวลาไปพาบ่ครับพาตะกี้สมัยที่ว่าเฮ็ดตะกี้นั่นไม้อันนั้นเด้ไม้ล่างไม้ล่างไม้ล่างคือบ่ค่อยมีหลายอยู่แถวบ้านบ่มีเลยเด้อยู่นี่หลายเห็นหลายอยู่มีหลายแม่ล่างแต่หมายถึงว่าการที่เฮาสิไปพากระยากแม่ล่างมันได้เป็นเสียงไปเบิ่งหม้อไฟครับอันแล้วจักบั่งกําลังอัดได้2บั่งแล้วตีกายบั่งนึงเอาบั่งที่แล้วเหลือบั่งนึงพาไปเบิ่งไปอันนี้นะครับนี่คือบอกอัดรางอัดของข่ายไผ่สีทองนะไปเข้าไปนำกันให้การทดลองให้การทดลองเพิ่มไปขึ้นตาหลายไม่กินไม่กินกันแล้วท่านการอยู่คนเออจิ้มร้านหนึ่งเดี๋ยวรายบรรจงนี่บอกบ้างพี่ไงไปปีที่แล้วนะครับที่อาศัยเอาไปจุดวะนี่ฮะเดี๋ยวไปจุดเลยสิถูกจุดครับเดี๋ยวพี่น้อง FC เพิ่นก็สิเรียกร้องมาดอกจากเบิ่งบังตัวพี่กายนี่บังพี่กายนะครับบังปีที่แล้วมีบังนึงนี่เหลือบังนึงนี่ใกล้นี่ก็พอให้ออนซอนดีเพิ่นได้เฮ็ดคอนเทนต์นะว่าเพื่อหมู่เพื่อพวกไว้เดี๋ยวให้สิว่าโอ้ยบ่พอเอิ้นติดตามติดตามติดตามมื้อเปิดค่ายก็บ่ได้เอิ้นมีหนีนะครับผมนี่ซั่นนี่ทุรหุกทุรหุกนี่บังนี่บังแรกของปีเบิ่งนะครับบังแรกของปีเลยล่ะซั่นนี่ที่นี่เขียวไปทั้งทุ่นสีเขียวนะครับฟังกายเฮาหัวเชิงหัวบ่งไส้เชิงเสือเชิงหยังเสียวไปทุ่นฟังเขียวแล้วเอาไปให้ถามแม่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลของ FC ที่อยากหมูเลยล่ะเอาแบบเสริมตื่นแล้วเสริมลือธรรมดาตัวธรรมดาเอาแบบนี่ๆไฟที่ห้องนี่ใส่บักไฟนี่อัดใส่ความยาวเท่าไหร่ความยาวเมตรเท่าไหร่เอาง่ายๆก็เฮ็ดได้ตั้งแต่3เมตรถึง3เมตร3ที่มาได้สุกทุกอันบ่ได้ว่าสันว่ายาวดอกเป็นอยู่กับแบบรูปลักษณ์มันมันก็เป็นหม้องไฟกันถามว่ามันก็มีแต่ละรูปแบบที่เฮาเฮ็ดอยู่แล้วเฮาเฮ็ดได้เบิดนั่นแหละสันยาวได้เบิดส่วนใหญ่ของไฟสีทองนี่คือบ่เกิน3เมตร30ฟันแม่นเป็นหม้องไฟจังเล็กไฟจังเล็กกว่าหน้าบ่เบิดก็สิหกแล้วถึงหูล้มเหรอแมนพวกเล็กเท่านับเอาให้เบิดหน้าเออเหมือนพวกเล็กนี่ทันอีลีนี่คือหาเล็กอีลีนบ่อีลีนน่ะเป็นเล็กตัวเดินมันปกติเลยมันแค่4แมนมีหูล้มบ่เฮาบ่ได้นับคันบ่นับเอาล้มน่ะคือเอาแค่เฉพาะจากไฟกินลงมาในหอดเสื้อสิหน้า4เฮาก็นับเอา4แต่ส่วนมากมันก็สิอยู่กันใส่หูล้มอีกมันก็เป็น6เหล็กถ้าชนมากก็แล้วแต่ผู้คิดคนนัดแปลงเอาดอกกันไปโซนทั้งอื่นก็อาจสิมีแปลกๆแล้วมองก็3เหล็กได้กันตัวเดียวนี่พัฒนาการบ่ไฟนี่ไปไกลแฮงเนาะเดี๋ยวนี้เด้แม่นมันก็คันถามมามันก็เริ่มจากผู้ที่พาเฮ็ดก่อนล่ะเพิ่นพาเฮ็ดมาผู้มาย่างน้ำก่นก็ย่างง่ายซ้ำมีผู้ทางไว้แล้วเนาะผู้นึงสิไปบูปลาน้ำแต่ผู้ใหญ่เพิ่นหางไว้แล้วบูไว้แล้วบูไว้แล้วรายละเอียดฮู้แล้วนะครับระบบไฮโดรลิกอย่างต่างๆก็พัฒนาการมาเบิดงั้นเราพื้นตะกอนก็สิเป็นฝุ่นตองโยกเชิงฝุ่นเห็นแวบๆปุ้ยเบิ่งสต๊อกของทอไปเบิ่งเลยข้างในนี่ทอนี่คิดแลกกันโดมวันท่านดีพันดาเสียไปเฮ็ดปลาดอกมันเป็นทออย่างไฮรอนบ่หรือยังเพิ่นเออไฮรอนไฮรอนเขาให้ร่อนก็ต้องซื้อครับว่าตัวเขาเขียนมาจากโรงงานเนี่ยเขาให้ร่อนเขาให้ร่อนนี่คือคอถี่ไข่ไผ่สีทองใส่
บันนี้มือเขาใส่ทานอย่างตะกี้มันจะมีซานซีทานหาซิปสลึงใครอยู่ห้องบายุงมาเป็นมันจะแต่เขาใส่แล้วทานสองทานซิปลึงทานเก่าทานเก่าเนาะส่วนใหญ่แล้วแต่ช่วงจังหวะมันดอกขันซอจังหวะมันใหม่มันบ่แห้งแห้งเขากาชีสซิปสลึงหรือทานเก่าไปกันแต่เกิดมันคิดว่าทานปีนี้มันดีเขากาเชียร์ทานสองดัดแปลงเอานะครับโปรเมนว่าสิเฮ็ดบอดสิได้กำหนดตายโตปันใดเพราะมันก็ต้องเข้าวิจัยเบิ่งคิดวิเคราะห์เบิ่งนะโปรเมนว่าไปหอดปุ๊บปั๊บสิจังฉี่มาจังฉี่เลยกับโปรเมนแต่เช็คเบิ่งของจะคล้องแล้วมีเครื่องยังไงนะท่านผู้ชมตอนนี้เป็นอย่างที่ทานทานเดี๋ยวเผาเลยล่ะเดี๋ยวไม่ได้มาบดทานอยู่นี่นี่เครื่องสีทานเครื่องตีหยาบก่อนตัวนี้หยาบมีเครื่องตีหยาบตัวนี้ละเอียดบ่ตัวนั้นสีละเอียดตัวมีสองแบบนะครับมีสองแบบที่เจ้าตีเลยไทยสีทองใสนะครับจะมีแบบหยาบนะครับนี่คือแบบบดหยาบนะครับหยาบเท่ากับสีเบอร์ไงจังหน่อยแบบละเอียดนะครับมีสองแบบนะครับยาแบบสีเบอร์สิบสามสิบสี่สิบห้าได้เบิร์ดแต่ตะบักทานเพิ่นบดแล้วมันจะดำๆนั่นแหละแต่ละเอียดบนละเอียดมันก็ต้องสัมผัสนะครับได้สุดอ๋อไม่เป็นสัมผัสนี่นะครับจะไปตีละเอียดอีกที่หนึ่งนะครับบดแบบแป้งช็อตเจอนี่นี่นั่นนั่นเป็นวันไหนนี่นั่นนี่แน่ตัวบดแล้วนี่ตัวละเอียดโอ้มูลดีเลยเอ้าไม่พวกนี้ถึงไม่เลยแต่งแค่ด่าได้หน่อยเป็นเปลี่ยงเลยหนึ่งโอ้ละเอียดเนี้ยเลยเดี๋ยวนี้นี่นะครับถ้าให้ดมมึงชุดแรกบอกแรกล็อตแรกอันใดบ้างที่ผสมมือไปล็อตแรกผสมทีละบ้างอัดทีละบ้างทีละบ้างแน่แล้วที่ชุดแรกที่อัดจะบ้างก่อนไม่หลอมเอามาหลอมอัดไปเรื่อยๆครับบ่ได้กำหนดว่าต้องคิดบ้างหาบ้างบ่มีบ้างหาบ้างบ่คืออัดสะสมสต็อกไปเรื่อยๆแม่นคือเฮาเอาเวลาที่เฮาว่างนี่ล่ะเวลาที่นี่เพราะว่าถ้าเกิดเฮาบ่เฮ็ดจังซั่นก็มันเป็นงานใช้เวลาอยู่เนาะมันต้องไปเรื่อยๆมันสิเร่งแฮงบ่ได้เด้องไฟนี่กันถามว่าปุ๊บปั๊บยากเนาะยากสิเร่งแม่งยากเฮาสิไปเฮ็ดปุ๊บปั๊บบ่ได้นี่เนาะก็จะไปตัดใหม่ก็กลัวจะได้เผาก็เป็นเดือนมันสิไปเล็งเอามือเดียวตัดใหม่บุ้มเต็มมันก็บ่ได้ไม่เนี่ยเอาไปตัดใจเย็นก็ต้องมานั่งพาแล้วก็ปุ่นเทื่อสิแห้งแล้วกว่าจะได้เผาบ้านเผาบ่แม่นเอาออกจากเตาได้เลยว่าเผามื้อนี้แล้วสิเอามื้อนมาสีบ่ได้ถ้าก็ต้องหาเป็นอาทิตย์5ถึง7วันคือว่านะครับบ้านถ้าเกิดเฮาอยากเฮ็ดให้มันตามรอบมันทั้งเฮาสิปุ๊บถ้าบ่มีคั่นผมเผาท่านเองนี่ผมสิเผาอยู่เอาพอดีพองามซ้ําทางก็เอา2ถังแค่นั้นรอบละ2ถังเหลือ2ถังเฮาเวียนมันต้องใส่14ถังไงแต่1อาทิตย์มันก็สิลั่นไปได้พอดีย่างได้ซุมื้อแต่ม้วนนี้ซ้อมสีอย่างสิปุ๊บย่างสีปุ๊บเท่ากับสิเอาแค่มื้อละ3เพราะม้วนนี่ตีหันตีเกิน3บ่ขึ้นไปมันหอดมันสิเกิดไฟครับเฮาคอยเฮ็ดหมายถึงว่าทุกมื้อก็ต้องมีงานไปเรื่อยๆลั่นระบบไปเพราะงั้นสิมาแบบว่าปุ๊บปั๊บมีแต่สิตูจาหาแล้วบ่ได้เป็นงานละเอียดงานละเอียดไฟแล้วก็หลายขั้นตอนแม่นบ่แม่นว่าสิเฮ็ดแนวเดียวเนาะอ่ะนี่ครับนี่คือไผ่สีทองนะครับเดี๋ยวให้ทําเท่านะครับไผ่สีทองฝากฮอด FC หมกฟืนหมกไฟกันแล้วกันนะครับครับผมฝากพี่น้อง FC นะครับถ้าติดตามผลงานปี67นะครับว่าปีนี้สิเป็นแนวใดนะครับทางกินมานเฮาก็เฮ็ดเต็มที่นะครับถ้าเบิ่งผลงานปีนี้นะครับฝากทุกคู่ทุกคนด้วยครับ FC นะครับไผ่สีทองนะครับปลายปี67มันหมานํากันครับผมสวัสดีครับ